ขอเชิญท่านพิพกครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายท่าวิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายนะครับแล้วก็สอบถามไปยังท่านกรรมาธิการนะครับในเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์นะครับผมจะเข้าประเด็นเลยนะครับผมจะไม่พูดซ้ำประเด็นกับเพื่อนๆสมาชิกพรรคผมที่ได้อภิปรายเรื่องเมตาเวิร์สนะครับไปแล้วนะครับในส่วนของผมนะครับผมขออภิปรายการแก้ไขมาตรา 43/3 นะครับซึ่งในมาตรานี้ครับได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามมาตรา 43/2/2 นะครับหรือในมาตรา 43/2/3 เจ้าของลิขสิทธิ์อาจแจ้งให้ผู้บริการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ นะครับอันนี้โดยสรุปนะครับก็คือสรุปง่ายๆครับก็คือถ้าสมมุติครับท่านประธานผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างสมมุติเป็นเพลงนะครับซึ่งในความจริงเนี่ยผมคงไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะครับเพราะผมร้องเพลงไม่เก่งนะครับแล้วคราวนี้ผมไปเห็นว่าเอ๊ะอยู่ดีมีคนเอาเพลงฮิตของผมเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่ฟังเพลงเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็ดูดีใช่ไหมครับฟังดูแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะไปขอให้ไอ้เจ้าเว็บไซต์นั้นเนี่ยที่มีคนเอาเพลงผมละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเอาเพลงลงได้แต่ปัญหาครับท่านประธานมันอยู่ที่ข้อยกเว้นแล้วก็ในวรรคที่2นะครับที่บอกว่าการแจ้งตามวรรค1ให้เจ้าของลิขสิทธิ์คำนึงถึงบทบัญญัติในส่วนที่6ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้การทำต้องแจ้งเป็นหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือ1เป็นชื่อสกุลหรืออะไรของผมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆเนี่ยก็ตามฟอร์มราชการ2งานก็บอกว่างานอันไหนโดนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ3คือข้อมูลที่อ้างว่าได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ก็คืออันไหนแหละน่าจะเป็นแบบพวก URL เป็น address นะครับว่าอันไหนที่ทําผิดหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตั้งคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับไม่หรือว่าและด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ยากมากนะครับในอนาคตถ้าสุดท้ายมันเป็นระบบบล็อกเชนหมดเนี่ยบล็อกเชนก็คือทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างนี้เราต้องไปหาทุกคนเราต้องใส่กรอกข้อมูลมาพอยต์ของผมนะครับถ้าผมเป็นนักร้องอย่างเดี๋ยวนี้เด็กๆนะครับนักร้องรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ร้องเพลงเองแรปเปอร์นะครับแบบยังโอมดิฟคิดอะไรเงี้ยผมถามว่าเขาจะมาทำพวกอย่างนี้ได้เองจริงๆหรือครับมันเป็นการสร้างภาระเกินไปหรือเปล่านะครับให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการที่จะต้องทำเอกสารมากมายเนี่ยรวมถึงต้องมาทำว่าข้อคำนึงในส่วนที่6อีกนะครับในส่วนที่6เนี่ยก็คือมาตรา32นะครับซึ่งบอกว่ามันก็เป็นข้อยกเว้นว่าถ้าเอางานลิขสิทธิ์ของเขาไปทำอะไรบ้างจะไม่มีความผิดกฎหมายนะครับอย่างอาทิเช่นไปศึกษาวิจัยงานนั้นนะครับใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองก็คือไม่ได้เอาไปฟังไปลงแล้วก็ขายหรือว่าไปขายเอาเงินไปปั๊มเป็นซีดีเถื่อนนะครับก็มันจะมีข้อยกเว้นประมาณ 7-8 อย่างทีนี้ครับตรงนี้แหละอย่างแรกก็คือเป็นภาระเกินไปกับผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราต้องนึกนะครับภาพปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แต่ก่อนจะมีบริษัทเทปเพลงใหญ่ๆขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายอย่าง RS Grammy ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นศิลปินอิสระแล้วทุกคนต้องมาทำอะไรอย่างนี้เหรอครับต้องไปหาว่าไอ้บริษัทเนี้ยคอมพิวเตอร์ไอ้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลมันอยู่ตรงไหนล่ะครับคือผมทำไม่เป็นนะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้ก็มีคนทำเป็นไม่กี่คนหรอกครับที่จะไปหาข้อมูลอย่างนั้นได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นการอำนวยความสะดวกของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์น่าจะขัดต่อหลักการของกฎหมายหลักการของพรบนี้ที่สภาได้ให้ไว้ในวาระหนึ่งนะครับที่ต้องการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ประเด็นที่สองครับถ้ามองไปถึงหลักการ
มองไปถึงขั้นตอนในเชิงศาลนะครับถามว่าเดี๋ยวก็ต้องสืบไปอีกว่าเฮ้ยคุณคำนึงยังใช่ไหมครับก่อนที่ผมไปเนี่ยเฮ้ยคุณได้คำนึงไอ้ตรงนี้ยังขั้นตอนการคำนึงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับต้องคำนึงแค่ไหนครับที่เขียนคำว่าคำนึงผมจริงๆนะครับในความเห็นของผมเนี่ยควรจะตัดออกให้หมดเลยครับในวรรคสองเนี่ยเพราะว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ข้อคำนึงตามบทบัญญัติในส่วนที่6ที่เป็นข้อยกเว้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายในฉบับเดียวกันซึ่งก็มีผลบังคับใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาเขียนเพิ่มให้เยอะนะครับผมต้องขอคอมเมนต์จริงๆว่าพอแก้อะไรกันมาเนี่ยพรบฉบับนี้ผมว่าโอ้โหมาในสไตล์ของกฎกระทรวงมากๆยุบยับไปหมดอ่านยากนะครับผมต้องวิ่งไปวิ่งมาหาข้อมูลเนี่ยจ้าละวันเลยนะครับต้องสอบถามกรรมธิการนอกรอบไปหลายทีนะครับอันนี้ก็อยากฝากท่านกรรมธิการช่วยอธิบายหน่อยครับว่าทำไมต้องเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คำว่าคำนึงของท่านเนี่ยคำนึงถึงแค่ไหนครับต้องคำนึงยังไงนะครับแล้วก็ผมอภิปรายทิ้งไว้ตรงนี้ว่ามันเป็นภาระจริงๆนะครับกับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีบริษัทไม่ได้มีค่ายเพลงก็เป็นคนคนเดียวนะครับก็อยากเปิดโอกาสได้คุ้มครองคนเหล่านั้นด้วยโดยไม่สร้างภาระให้เขามากเกินไปครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับ